สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวสันดายาสัตว์ทุกๆท่านนะครับเช้าวันนี้สันดาฟาร์มก็มีเทปทำคลิปสั้นๆมาเล่าเกี่ยวกับความรู้ข้างคอกให้กับพี่น้อง FT ได้ครอบครัวเราได้รับทราบกันนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องลูกสัตว์ถ่ายไม่ออกนะขี้ไม่ออกนั่นเองนะครับลูกสัตว์ขี้ไม่ออกจะทำยังไงดีนะบางทีพี่น้อง FC ก็ยังมีเยอะมากนะครับหลายท่านที่ยังไม่ทราบถึงเรื่องการดูแลรักษาลูกสัตว์ที่ถ่ายไม่ออกนะครับบางท่านก็กังวลเพราะว่าลูกสัตว์ที่คลอดใหม่ๆนะครับถ้าปล่อยไว้ให้ถ่ายไม่ออกนานๆเสียชีวิตได้นะพี่น้องครับอย่าประมาทนะครับอย่าปล่อยปละละเลยพี่น้องต้องดูนะครับถ้าแม่ตัวนั้นไม่ค่อยดูแลลูกนะครับหมายถึงว่าแม่ไม่กินไม่เลียขี้ลูกนั่นแหละครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับปกติแล้วแม่พันธุ์เนี่ยแม่ที่ดีเนี่ยจะเลียขี้ให้ลูกนะครับแม่ทุกตัวเลยถ้าแม่พันธุ์ที่นิสัยดีๆเนี่ยเขาจะเลียชำระเขาจะกินหมดนะครับเพราะว่าขี้ของเขาคือน้ำนมนะฮะขี้ของเขาคือน้ำนมแม่นั่นเองนะซึ่งแต่ถ้าบางตัวนะครับในกรณีบางตัวแพะลูกแพะเนี่ยลูกแพะแม่ไม่เลียให้นะแม่จะไม่เลียให้ก็จะกลางอยู่นะลูกวัวบางตัวก็เหมือนกันแม่ไม่เลียให้เนี่ยขี้ก็จะกลางอยู่ที่ก้นกลางบางขี้กลางอยู่ที่ก้นเนี่ยขี้ที่มันเป็นน้ำนมเนี่ยมันจะทำให้แห้งเร็วแข็งตัวเร็วนะครับลูกควายก็เหมือนกันนะพี่น้องต้องสังเกตแต่ควายส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเจอปัญหาขี้ไม่ออกนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็ขอโทษทีควายส่วนใหญ่แล้วจะไม่เจอปัญหาขี้แห้งติดก้นนะครับจะไม่เจอขี้แห้งติดก้นแต่ถ้ามีปัญหาขี้แห้งติดก้นเนี่ยพี่น้องจะต้องทำดังนี้นะครับคือจะต้องใช้น้ำล้างชำระล้างให้เกลี้ยงให้หมดไม่อย่างนั้นขี้ที่แก้งแห้งเนี่ยครับมันจะอุดทำให้ก้นเนี่ยรูก้นเนี่ยไม่มีทางออกของขี้ใหม่นะมันก็จะตันมันก็จะแห้งอัดเข้าไปเรื่อยจะทำให้ลำไส้อักเสบได้จะทำให้ขี้มันจะแข็งแล้วมันจะขี้ไม่ออกทีนี้ก็จะเสียชีวิตได้นะวิธีการทำก็คือเนี่ยครับนะต้องใช้น้ำล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกรณีที่ลูกสัตว์ขี้ไม่ออกด้วยสาเหตุอื่นนะครับขี้ภายนอกก็ไม่แห้งนะขี้ภายนอกก็ไม่แห้งแม่ก็เลียดีอยู่แต่ลูกสัตว์ขี้ไม่ออกนะครับมีการยืนเบ่งยกหางตลอดขี้ไม่ออกนั่นหมายถึงขี้แข็งติดอยู่ภายในนะขี้แข็งติดอยู่ภายในอาจสาเหตุอาจจะเกิดจากมีพยาธินะครับมีพยาธิหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่สรุปแล้วคืออาการขี้แข็งนั่นเองอาการขี้ไม่ออกนั่นเองนะครับไม่ว่าลูกแพะลูกแกะลูกวัวลูกควายมีอาการขี้ไม่ออกเหมือนกันคือยืนเบ่งอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ออกนะถ้ามีอาการอย่างนั้นนะครับพี่น้อง FC สิ่งที่พี่น้อง FC จะต้องเตรียมคือ3อย่างนี้นะครับเนี่ยสลิงขนาด10ซีซีนะครับจากที่2น้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมไม่ได้โชว์ยี่ห้อดูนะไม่ต้องโชว์ยี่ห้อดูนะครับน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างที่3ยาถ่ายพยาธิชนิดกรอกนะครับยาถ่ายพยาธิชนิดกรอกมันจะมีทั้งขวดเล็กอันนี้ผมมีขวดใหญ่ผมก็เลยเอาขวดใหญ่มาโชว์ให้พี่น้องดูนะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่จะทำก็คือใช้ไซลิงเนี่ยครับดูดยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธินี่จะต้องใช้ในขนาดพอดีนะครับพอดีกับตัวสัตว์ยาถ่ายพยาธิมีหลายยี่ห้อนะไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวก็ได้มีหลายยี่ห้อแล้วแต่พี่น้องหาได้ใช้ยาให้ตรงกับขนาดของสัตว์นะครับอย่างขวดนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าให้ใช้ยาในปริมาณ1ซีซีต่อน้ำหนักสัตว์10กิโลกรัมย้ำ1ซีซีต่อน้ำหนักสัตว์10กิโลกรัมนะครับนะสมมุติว่าควายพี่น้องลูกสัตว์ของพี่น้องลูกวัวลูกควายก็ตามแต่น้ำหนัก50กิโล
หรือน้ำหนัก100กิโลพี่น้องถ้า50กิโลพี่น้องก็ดูดไป5 cc นะสลิง10 cc เนี่ยถ้า100กิโลก็ดูด10 cc นะแค่นั้นเองแล้วก็เอาใส่ข้างกับพุงแก้มนะอย่าใส่ตรงๆอย่างนี้นะใส่ตรงๆเข้าปอดนะครับย้ำนะครับฟังให้ชัดๆอย่าเพิ่งรีบไปทำนะครับย้ำนะเวลามียาเต็มสลิงแล้วอย่าอ้าปากแล้วกรอกอย่างนี้นะต้องเสียบเข้าข้างกับพุงแก้มนะครับเสียบชัดไหมนะทำให้เห็นชัดๆเลยนะครับสลิงนี้ผมล้างแล้วนะครับไม่ได้สกปรกเนี่ยครับเสียบเข้าข้างกับพุงแก้มไม่ใช่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ผิดนะอันนี้สมมติว่าเป็นควายสมมติว่าเป็นวัวก็แล้วกันเสียบเข้าข้างนะนี่ครับนะฮะเห็นไหมครับนี่คือความหมายของข้างกับพุ้งแก้มนะกลัวพี่น้องบางคนไม่เข้าใจข้างกับพุ้งแก้มอยู่ตรงไหนเนี่ยครับเนี่ยคือข้างกับพุ้งแก้มนะเสียบเข้าไปแล้วก็บีบยานะบีบยาแล้วก็จับเงยปากให้ปากเขาเงยหน่อยนะครับให้เขาเงยปากขึ้นเพื่อยาจะได้ลงลำคอเข้าไปถ้าพี่น้องใส่ตรงๆมันจะเข้าปอดนะจำไว้นะครับไม่ให้ทำนะพอเข้าปอดแล้วอันตรายเดี๋ยวปอดอักเสบปอดติดเชื้ออีกนะทีนี้ยุ่งใหญ่เลยเมื่อทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปสิ่งที่จะต้องใช้คือนี่ครับน้ำมันพืชถ้าตัวเล็กนะครับตัวเล็กให้ใช้100 cc หมายถึงเกิดใหม่คลอดใหม่1อาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับ100 cc ก็ใช้อันนี้ดูดอีก10สลิงเหมือนเดิมข้างมุมปาก10ครั้งหรือพี่น้องมีสลิงใหญ่ขนาด50ก็เอาแล้วแต่สลิงเนี่ยขนาด10 cc เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับลูกสัตว์มันจะทำให้ปากไม่อ้ากว้างเกินไปนะมันจะสอดง่ายใช้ตัวนี้ดูดน้ำมันพืชใส่เข้าไปครับแล้วถามว่าเอาน้ำมันพืชใส่เข้าไปทำอะไรป้องกันท้องอืดครับเพราะว่าถ่ายไม่ออกนานๆเดี๋ยวท้องอืดแล้วก็จะไปทำให้ขี้ของเขาเนี่ยจะไม่จับตัวก้อนเป็นขี้แข็งนะครับจะไม่จับก้อนเป็นขี้แข็งมันก็จะทำให้ถ่ายง่ายนะครับทำให้ถ่ายง่ายจำไว้นะครับพี่น้องครับจะต้องใช้ยาถ่ายพยาธินะครับน้ำมันพืชใส่ปากน้ำมันพืชตัวใหญ่ใส่เท่าไหร่ครับ200 cc นะครับตัวเล็กใส่เท่าไหร่ครับ100 cc ตัวใหญ่หมายถึงว่าอายุ1เดือนขึ้นไปนั่นแหละครับเรียกว่าตัวใหญ่แล้วนะแต่ว่าถ้าใหญ่มากๆถ้าถึงขนาดหลายๆเดือนเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นลิตรแล้วครับใช้เป็นขวดอย่างนี้เลยถ้าเป็นปีแล้วอายุเป็นปีต้องใช้เป็นขวดอันนี้ต้องใช้สลิงใหม่แล้วครับแต่ต้องใช้สายยางแล้วนะถ้าเป็นเรื่องท้องอืดท้องอะไรนะไม่ได้ปนกับเรื่องถ่ายไม่ออกเนาะถ่ายไม่ออกนี่ในกรณีลูกสัตว์วันนี้จะพูดเรื่องกรณีลูกสัตว์ก่อนแล้วเมื่อกรอกปากเสร็จแล้วลำดับต่อไปทำยังไงต่อครับพี่น้องสลิงอันเดิมครับสลิงอันเดิมเลยดูดน้ำมันมา100 cc เช่นกันแต่สลิงมันได้แค่12 cc แค่นั้นเองนะครับสลิงมันได้แค่12เราก็ต้องดูดถึง10ครั้งใส่ที่ไหนครับรอบนี้ใส่ที่ก้นครับสมมติว่านี่คือรูก้นนะสมมตินี่คือรูก้นนะพี่น้องเสียบเข้าไปเลยสมมตินี่นะครับอันนี้คือรูก้นพี่น้องเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปแล้วก็เดินน้ำมันแรงๆนะครับเดินน้ำมันแรงๆมิดเลยนะครับใส่เกือบมิดเลยเอาเว้นไว้แค่มือแค่ตรงนี้เพื่อจะไว้เหนียวเดินน้ำมันแค่นั้นเองนะครับทำอย่างนี้ลด10ครั้งนะครับ100 cc เช่นกันถ้าตัวใหญ่ก็200นะเพื่ออะไรครับน้ำมันพืชจะได้ไปหล่อลื่นภายในลำไส้ใหญ่ที่ใกล้ๆรูทวารหนักเพื่อลักษณะที่ถ่ายไม่ออกเนี่ยมันจะมีขี้แห้งติดบังอยู่นะพอเราน้ำมันบีบเข้าไปเนี่ย100 cc เนี่ยน้ำมันจะเข้าไปเคลือบหมดเลยครับจะเข้าไปเคลือบลำไส้ทำให้ลำไส้ไม่มีเลือดออกทำให้เป็นสิ่งหล่อลื่นนะฮะเหมือนคนเหมือนกันคนก็ต้องใช้ยาหล่อลื่นเมื่อถ่ายไม่ออกนึกออกไหมครับคนก็ต้องใช้ยาสวนทวารเหมือนกัน
นะแต่ไม่ใช่น้ำมันพืช นะคนมียาโดยเฉพาะนะครับมียาโดยเฉพาะนะพี่น้องเข้าใจหรือยังครับทีนี้เรื่องการถ่ายไม่ออกในลูกสัตว์วิธีการปฏิบัติไม่ต้องเรียกหมอนะครับสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะครับพี่น้องนะถ้าดูไม่เข้าใจดูซ้ำๆหลายรอบนะครับเพราะว่ามันจำเป็นพี่น้องถ้าเลี้ยงแม่พันธุ์เดี๋ยวยังไงก็ต้องเจอถ้าพี่น้องนะครับยังไงก็ต้องมีโอกาสเจอแหละในกรณีลูกถ่ายไม่ออกนะครับลูกวัวลูกควายลูกแพะลูกแกะถ่ายไม่ออกเราจะได้ดูแลเขาง่ายๆแต่ถ้าในกรณีลูกแพะที่มันมีตัวเล็กมากนะครับตอนนี้ตัวเล็กมากพี่น้องก็ให้ใช้สลิงเล็กลงไปกว่านี้อีกคือเป็นสลิงขนาด5cc ก็ได้นะครับ5cc ก็ได้ทำซ้ำๆหลายๆครั้งแต่ลูกแพะน้ำมันไม่ถึง100นะฮะลูกแพะลูกแกะตัวเล็กๆน้ำมันไม่ถึง100 cc นะกอกปากแค่สัก50 cc ก็พอกอกก้นก็50 cc ลดเอาตามขนาดตามความใหญ่ของความเล็กความใหญ่ของตัวลูกสัตว์นะครับไม่ใช่ว่าตันดาฟาร์มบอกว่าให้ทำในวัว100 cc 200 cc ลูกแกะกูใส่บ้าง200 cc ตัวกระจึงน้อยหนึ่งตายนะครับไม่ได้นะนะเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดถ้าลูกแพะลูกแกะย้ำนะลูกแพะลูกแกะใช้สลิงเล็กๆขนาด5 cc แล้วใช้สัก50 cc กอกปากกอกให้เขาเพราะว่ายาถ่ายพยาธิเราก็จะใช้แค่2 3 cc 2 cc เพราะลูกแกะมันไม่ถึง30กิโลหรอกตัวนึงมันแค่ประมาณโล2โล3โลแค่นั้นเราก็ใช้แค่1 cc ใช้สลิงเล็กๆครับสลิงเล็กๆได้ถ้าเป็นลักษณะเป็นพยาธิเยอะนะครับกอกไปแล้วมีเราก็ใช้กอกยาพยาธิเนี่ยครับยาพยาธิเนี่ยเรากอกสัก3วันติดต่อก็ดีนะครับกอกสัก3วันติดต่อเพราะว่าจะได้ตัดรากถอนโคนเรื่องพยาธิที่ทำให้มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะฮะต้องเรา3วันเลยครับ3วันเลยลูกสัตว์จับง่ายอยู่แล้วเมื่อพี่น้องทำอย่างนี้นะครับจะได้ผลดีมากๆลูกสัตว์จะไม่เสียชีวิตแล้วจะแข็งแรงนึงแข็งแรงด้วยการที่เรากอกยาถ่ายพยาธิ2เราใช้น้ำมันหล่อลื่นก็ขับถ่ายจะออกมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขี้ติดแห้งติดภายในเนาะถ้าขี้ภายนอกแห้งนั้นใช้น้ำล้างได้ถ้าภายในไม่รู้จะน้ำไปล้างยังไงต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปนะพี่น้องนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การผลิตรายการที่มีสาระความรู้ข้างคอกที่มีสาระมาบอกพี่น้องท่านที่ยังไม่รู้นะครับแชร์ไปเพื่อเป็นบุญกุศลได้ช่วยชีวิตสัตว์นะครับพี่น้องถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์กันไปนะสำหรับคลิปนี้ต้องนะฮะฝากไว้ถือว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดอันไลค์ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ